This Thai PBS podcast view the world via the is view via voice PBS world มันมีอารมณ์ประเภทไหนที่ทําให้มันจะเพิ่มพลังบวกให้กับเรานะคะ mm hmm. ก็คืออารมณ์ประเภทความรู้สึกในเรื่องของความรักความเมตตาความสุขความอิ่มเอิบใจนะคะความเบิกบานผ่อนคลายสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาความกระตือรือร้นตื่นเต้นสนุกสนานมันรวบรวมกันกลายเป็นความสุขค่ะ นะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถชื่นชมในสิ่งที่ตัวเรามีแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่เราได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้หยิบหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยมาพูดคุยกันนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ตรงใจกับใครหลายๆคนที่เป็นมนุษย์งานอยู่ในออฟฟิศนั่นเองนะคะโอ้ในคําว่าออฟฟิศเนี่ยเนาะมันก็มีหลากหลายเนาะหลากหลายคนหลากหลายแผนกการทํางานหลากหลายรูปแบบปัญหาที่จะเจอนะคะมันก็อาจจะมีโมเมนต์ความสุขอยู่ในนั้นบ้างแหละแต่ว่าหลายคนที่ทํางานมากๆหนักๆเข้า ด้วยความภาระหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้วันหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มหมดพลังกายพลังใจมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะถ้าเกิดเริ่มมีอาการแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงนะคะมันจะ ดึงพลังตัวเองกลับมาได้ไหมฟูตัวเองกลับมาได้ไหมให้มีรอยยิ้มให้มันมีรู้สึกว่าเออฉันอยากจะทาอะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้ต่อไปนะคะเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาทุไลราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะกิ่นไปพอสมควราอารมณ์ประมาณเหมือนตัวเองอยู่ในออฟฟิศนั้นนะคะเดี๋ยวนี้คือ อาจารย์คะทั้งแบบบางที่ work from home เนาะ,ะก็ยังยังมีอยู่เพราะว่าก็บางส่วนแบบไปทำที่ออฟฟิศเต็มตัวก็มีการปรับตัวกันไปตามรูปแบบนะคะแต่ภาระหน้าที่การทำงานถึงจะอยู่ออฟฟิศหรือไม่ก็แต่แล้วแต่อ,อยู่บ้านก็แล้วแต่ภาระงานโอ้โหมันไม่ได้ลดลงไม่ลดลงเลยนะคะ,คะแล้วก็ยิ่งอยู่บ้านบางคนบ่นอย่างนี้เลยค่ะาอนนที่ได้ยินเลยบอกว่ายิ่งอยู่บ้านยิ่งทำงานหนักกว่าอยู่ออฟฟิศอีกใช่ค่ะ โอเคว่าลดระยะเวลาในการเดินทางค่ะแต่การทํางานมันนานขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งเอื้ออํานวยในที่ทํางานเนี่ยมันดีกว่าที่บ้านถูกไหมคะแล้วบางทีบางบ้านเนี่ยทั้งสามีทั้งภรรยาอยู่ในห้องเดียวกันอย่างสมมติอยู่คอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ย มันจะคนละมุมประชุมซูมประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็วุ่นวายไปหมดแหละเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันก็ลดลงนะคะความบกพร่องของงานมันก็มากขึ้นมันก็ยิ่งเพิ่มความกดดันถูกไหมคะแล้วเราทํางานเนี่ยมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยทำงานหนักนะสารพัดหน้าที่นะคะมันไม่มีตายตัวหรอกว่าทํำอะไรนะคะทำงานมากกว่า50ชั่วโมงต่อสัปดาห์จริงไหมคะ,ะมนะคะแล้วยิ่งมาพอมา work from home อีกเนี่ย อย่างที่บอกอ่ะมันใช้เวลาเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันน้อยกว่าที่ทํางานบรรยากาศมันก็ไม่ใช่อ่ะลูกเรียนออนไลน์อีกอะไรอีก <c oughs> อาละมุมพ่อแม่ลูกสี่มุมสี่สี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแน่นอนจิตใจมันก็เลยอ่อนไหวพอจิตใจอ่อนไหวร่างกายมันก็อ่อนแอนะคะ,ะความเครียดมันก็สะสมมันก็เลยทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ด้วยน,ะะนี่ขนาดว่ายังไม่ได้รวมถึงว่า เ,เนื้อหาง,งานความกดดันเรื่องอะไรอย่างอื่นเลยนะอ้เครียดได้แล้วอ่ะแต,อแต่ทีนี้ในเวลาอันจำกัดของเราเนะคะเราก็คงจะเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการฟื้นฟูพลังนะคะให้กับมนุษย์ออฟฟิศทั้งพลังกายพลังใจทุกด้านเนี่ยนะคะจันวิภารวบรวมมาให้ได้ประมาณ10ข้อซึ่ง,งท่านผู้ฟังก็ลองเลือกดูนะคะว่าข้อไหนที่ ถูกใจก็ใช้ดูบางข้อควรจะต้องใช้ทุกคนนะคะบางข้อก็บางท่านใช้บางท่านไม่ใช้ก็แล้วแต่นะคะอขอเริ่มด้วยพลังใจก่อนค่ะเพราะอาจารย์วิภาถือคติว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาวนะคะเพราะฉะนั้นการเพิ่มพลังใจของเราเนี่ยรวมทั้งในเรื่องของพลังอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะขับเคลื่อนไปสู่การกระทําค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยอะไรคะเริ่มต้นด้วยการมองโลกในแง่บวก นะคะฝึกการมองโลกในแง่บวกบอกมาอีกแล้วพวกโลกสวยไม่ใช่นะคะเราเคยพูดประเด็นนี้กันไปแล้วจําได้ไหมคะว่ามองโลกในแง่บวกไม่ใช่โลกสวยนะคะถ้าแต่มันมีหลักการก็คือถ้าเรามีทัศนคติที่ดีต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะดีทุกอย่างเลย เอาง่ายๆเลยถ้าเรารักงานเราเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกดีกับงานเรานะคะนี่การสร้างกําลังใจมันจะเป็นการสร้างกําลังใจให้ทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขและสนุกไปกับงานเพราะนั้นการที่เราทําอย่างเนี้ยมันก็จะยิ่งส่งผลทั้งงานของเราด้วยทั้งคนรอบข้างด้วยแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่หลายคนเนี่ยเกลียดงานตัวเองหรือเบื่องานตัวเองมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีคนเคยถามจันวิพาจันวิภาบอกว่า ตัวเจนิาพาเองเนี่ยกลับสนุกกับงานมาตลอดมันไม่ใช่เพราะงานเราวิเศษกับคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยคิดบวกกับงานของเราตลอดเลยแล้วเรารักสิ่งที่เราทำเราหาข้อดีในงานของเราได้เสมอเอาต้องบอกว่าพลังในทางบวกของเราทีนี้มานพูดถึงในแง่ของความรู้สึกและอารมณ์บ้างนะคะมันมีอารมณ์ประเภทไหนที่ทำให้มันจะเพิ่มพลังบวกให้กับเรานะคะก็คืออารมณ์ประเภทความรู้สึกในเรื่องของความรักความเมตตาความสุข ความอิ่มเอิบใจนะคะความเบิกบานผ่อนคลายสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาความกระตือรือร้นตื่นเต้นสนุกสนานมันรวบรวมกันกลายเป็นความสุขค่ะนะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถชื่นชมในสิ่งที่ตัวเรามีแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่เราได้ oh. นะคะอันนี้เป็นหลักความจริงแล้วเขาพิสูจน์มาแล้วทางด้านงานวิจัย <Ha. S 2> เดี๋ยวเราลองดูไปหลายๆข้อก่อนนะคะเพราะมันมีต้องสิบข้อนะคะ คำว่ามองเออมองในแง่ดีมองอคิดในแง่บวกกับการมองในความเป็นจริงมันต่างกันไหมคะไม่ต่างค่ะเพราะว่าการมองโลกในแง่บวกเนี่ยคือมองโลกในแง่ของความเป็นจริงเลยค่ะ<อ>แต่ถ้าเป็นพวกที่เราเรียกว่าโลกสวยเ<า>นี่ยนนไม่ไดไม่ได้มองในแง่ของความเป็นจริงค่ะนะคะเพ้อฝัน <laughs> นะคะแต่การมองโลกในแง่บวกนี่คือการมองโลกในแง่ความเป็นจริงแต่มองสิ่งที่ดีที่มันเป็นอยู่จริงนะคะเพราะทุกอย่างมันจะมีทั้งข้อดีข้อด้อยข้อข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกมองในข้อดีค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะปิดหูปิดตาไม่เห็นข้อเสียอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะนะฮะค่ะมาดูข้อต่อไปก่อนนะคะแนวทางที่สองก็คือการเติมพลังกายเมื่อกี้พลังใจไปแล้วนะคะเติมพลังกาย เรารู้อยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้ทําตั้งแต่ในเรื่องของการเอ็กซ์ไซซ์วันละไม่ต่ากว่า30นาทีกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออะไรเงี้ยเรารู้หมดแล้วค่ะแต่ไม่ได้ทําเรียนรู้และจําได้แต่ไม่ได้ทาจริงไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากสุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีสมองจะดีตามไปด้วยนะคะเอออันนี้จริงอันนี้จริงยืนยันได้เพราะถ้าเกิดล้ามากๆแบบไม่ได้ออกกําลังกายไม่เลยมันจะยิ่งแย่ใช่่ะใช่่ะนะคะ มาดูพลังที่3คือการเติมพลังสติสตินะคะนะคะจริพาเน้นว่าสติก็คือต้องฝึกฝนจิตให้มีสติอยู่เสมอเพราะถ้ามีสติเนี่ยในทุกเรื่องนะคะมันจะนำผลไปสู่การคิดการตัดสินใจการพูดการกระทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นะคะถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันจะเผลอพูดอะไรที่ไม่ควรพูด<ต> <laughs> มันจะเผลอทําอะไรที่สติมันไม่ได้ควบคุมอยู่มันก็เกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรเกิดพลเสียกับงานได้มากมายเลยบางตําราเนี่ยเขาใช้คําว่าพลังโฟกัสหรือจดจอ่อนะคะมุ่งสู่เป้าหมายด้วยความมีสติที่มั่นคงนะคะเขาบอกว่าการพุ่งสิ่งเหล่านี้เข้าไปเนี่ยแล้วมีสติในการตัดสินใจเนี่ย เปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะในแง่ของการตัดสินใจเนี่ยอืมแต่บางทีมันก็พุ่งไปอย่างนั้นโฟกัสไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันก็ในใช่ค่ะมันไม่ได้ว่าทุกคนแต่นี่เป็นแนวทางไงเราดูแนวทางก่อนว่าเลองหาจุดโฟกัสใช่ค่ะในเรื่องของการทํางานเพราะบางทีเนี่ย คุณสุริพรสังเกตตัวเองสิคะเวลาที่เราตัดสินใจอะไรไม่ได้เนี่ยจิตใจมันจะร้อนรุ่มมันจะเอา,อาง,ง่ายๆสมมติว่าจะอยู่หรือจะไปจะออกจากงานหรือจะไม่ออกจากงานหรือจะย้ายแผนกหรือไม่ย,าย้ายแผนกอีตอนที่กําลังงิ้วงิ้ยเง้งเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกเลยนะ,ะมันงนูงงผูกพันอยู่กับแต่ละเรื่องเนี่ยแต่พอเราตัดสินใจได้ดีโฟกัสได้ดีแล้วเรามาทบทวนว่าเราจะเอาไงแล้วพอเราตัดสินใจชั่วมันโล่งหมดทุกอย่างเลยอจริงไหมคะนะคะแต่ตอนอีตอนที่ จะตัดสินใจให้ได้เนี่แหละมันจะต้องมีสติในการคิดค่ะมไม่ใช่ด้วยอารมณ์ไม่ใช่ด้วยความกดดันไม่ใช่เพื่อประชดประชันหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นน,นะคะค่ะมาพลังที่สี่ค่ะเติมพลังความคิดนะคะเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการวางหลักการในการดำเนินชีวิตนะคะต้องมีสามคิดก็คือคิดเป็นคิดให้ดีคิดให้ได้ <c oughs> <c oughs> นะคะเพราะว่าหลายครั้งที่เราเจอใครต่อใครแล้ว ดูข่าวในทีวีเงี้ยเห็นข่าวบางคนที่เขาทำอะไรแต่อะไรเนี่ยบอกมันคิดได้ยังไง <c oughs> มันคิดไม่เป็นเนี่ย <c oughs> อะไรอย่าง,าง,งเงี้ยได้ก่อนไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนเราจะเรียนรู้และเข้าใจตัวเองและคนอื่นได้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีการแบ่งปันมีการช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็ในเรื่องของโอกาสด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องการในเรื่องของพลังความคิดเนี่ย <c oughs> เขาถือว่ามันเป็นมาตรฐานของความสําเร็จเลยแต่ต้องร่วมกับการควบคุมอารมณ์ได้ดีด้วย นะคะอย่างที่บอกอะคนเรามักจะเอาอารมณ์มาในการตัดสินปัญหาอะไรต่างๆอยู่เรื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์ประชดอารมณ์อะไรก็ตามเพราะนั้นอยากเติมพลังความคิดให้คิดให้ได้คิดให้ดีคิดให้เป็นนะคะค่ะมาเติมพลังที่ห้าค่ะคือเติมพลังในการปรับตัวนะคะในการปรับตัวเนี่ยคนที่ปรับตัวยากๆอะค่ะมันจะอยู่ยากนะ แต่คนที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้โดยเฉพาะในปัจจุบันในสังคมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมคะคุณสุริพรเราต้องเปลี่ยนมาเป็นยุค new normal เนี่ย hmm. คนที่ยังยึดติดอยู่กับย่างเก่าเนี่ยเช่นสมมุติว่าฉันเคยทําอาชีพนี้ฉันก็จะเอาอาชีพนี้ให้ได้มันก็อดตายแน่นอน hmm. นะคะแต่คนที่สามารถปรับตัวเข้าสถานการณ์นะคะอาจจะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสแล้วประสบความสำเร็จก็ได้นะคะแต่มนุษย์ออฟฟิศเนี่ย นะคะสิ่งที่สำคัญมากคือการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ร่วมงานเนี่ยได้ดีมันจะช่วยสามารถแก้ไขหรือจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมเช่นเราต้องเปลี่ยนเจ้านายเรา,เราเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องเลือกเปลี่ยนผู้ร่วมงานแต่เราจะอยู่กับคนอยาเหล่านี้ได้อย่างไรโดยที่เราเนี่ยก็ไม่ได้เสียนสูญเสียความเป็นตัวตนของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมพลังในการปรับตัวเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราต้องรู้จักการผูกมิตรกับคนอื่นนะคะไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอก ที่ทํางานแล้วก็อยู่ให้เป็นจันพิภาใช้คําว่าอยู่ให้เป็นนะคะไม่ว่า,าคนคนนั้นเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นเขาเรียกอะไระยิ่งจกเปลี่ยนสีหรืออะไรเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเราต้องออมีความยืนอยู่บนความเป็นตัวของเราได้โดยที่เราไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอะคะอ่ะแต่ถามว่าเราต้องปรับไหมเราก็อาจจะต้องปรับ ถูกไหมคะนะคะตามนั้นก็คือเหมือนกับว่ายังไงเราปรับที่ตัวเราก่อนเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าคนอื่นจะมาปรับเพื่อเราแล้วบางทีพลังบวกจากเราเนี่ยจะทําให้คนอื่นเขาปรับตามเราได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะค่ะอันที่เจ็ดนะคะก็คือการเติมพลังในการพูดหรือคําพูดนะคะต้องระมัดระวังค่ะเรื่องของการพูดมากๆเลยนะคะการพูดบวกจะได้ผลลัพธ์บวก และผลลัพธ์นั้นมันจะสนองกลับมาที่ตัวเราในขณะเดียวกันการพูดลบมันก็ได้ผลลัพธ์ลบนะคะแล้วผลลัพธ์นั้นก็สนองกลับมาที่ตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ออฟฟิศควรฝึกในการพูดสิ่งดีๆนะคะที่อยากจะให้เป็นให้เกิดขึ้นกับตัวเราในทุกวันถามว่าทําไมเพื่อจะพัฒนานะคะเพื่อพัฒนาในเรื่องของจินตนาการก็ได้นะคะและจินตนาการเนี่ย เราต้องตั้งจินตนาการในในสิ่งที่เราทําได้จริงนะคะไม่ใช่อะไรที่มันมากเกินไปหรือมันโอเวอร์เกินไปนะคะ <S <S แล้วก็มันจะช่วยกําหนดชีวิตในอนาคตของเราได้รวมกับพลังบวกของเราที่มีอยู่ในตัวเองอย่างที่บอกออคุณสุริพรแล้วล่ะค่ะว่าคนที่มีพลังบวกมากๆเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยพลังบวกมันจะกระจายออกไปนี่คือเรื่องจริงโอ้สัมผัสจะสัมผัสได้เหมือนกันนะคะอารดูค่ะใครแบบลบๆเราก็ไม่อยากใช่ค่ะเราไม่อยากอยู่ใกล้มันเครียดนะคะน มาแนวที่8ค่ะก็คือการเติมพลังในเรื่องของการใช้ท่าทางของร่างกายและภาษากายอเออนะฮะเป็นยังไงนะคะการเปลี่ยนแปลงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของตัวเราเองเนี่ยมันทรงพลังมากๆเลยเอาสมมติว่าคุณสุริพรเคยเห็นคนที่เดินแบบหลังลงอคคอม,อม,อมเดินลุกซุกไ้สบตาก,กับใครกับยืดหลังขึ้นมา แล้วมองสบตาใครๆอย่างสงาา่าผ่าเผยเดินด้วยท่าทีสงาา่าผ่าเผยมันดูมีอำนาจกว่ากันไหมคะอผิดกันเลยคุณสุรีพรจะเลือกคนอย่างไหนมาทํางานด้วยอยากจะเอาคนไหนเข้ามาเข้าทีมเราสงาา่าผ่าเผยถูกไหมคะ,ะเพราะนั้นสิ่งเราเนี่ยถามว่ามันฝึกได้ไหมฝึกได้ค่ะนะคะฝึกได้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มันก็จะนําความสําเร็จเข้ามาสู่ตัวเราได้อย่างรวดเร็วทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรวมถึงในเรื่องของภาษากายด้วย การแต่งกายก็เป็นภาษากายภาษาหนึ่งถูกไหมคะนอกจากโดยตรงก็คือกิริยามารยาทอะไรต่างๆแล้วเนี่ยภาษากายหรือการแต่งกายเนี่ยบางทีลุกขึ้นมาแต่งกายแบบใหม่ที่เรามีความมั่นใจนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นตัวตนของเราอย่างที่บอกนะคะเอาที่เรารับได้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้มันดูดีขึ้นให้มันอะไรขึ้นไม่ได้จําเป็นต้องแพงนะคะแต่มันดูดีแล้วเหมาะสมกับตัวเราเนี่ยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามาดูได้จากไหนเราอาจจะดูจาก r o โม m o ลของเราก็คือบุคคลต้นแบบของเราก็ได้ นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะปรับปรุงทําให้เราเกิดพลังในการทํางานในออฟฟิศเช่นสมมติว่าคุณสุรีพรเคยแต่งตัวธรรมดาขอใช้คําว่าจืดจืดอ่ะนะจืดจืดแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ลุกขึ้นแต่งตัวที่มันดูแล้วมันสะดุดตาน่ะแต่ไม่ใช่สะดุดตาแบบเวอร์ไม่ดีนะคะแต่หมายถึงว่ามันทาให้บุคลิกเราเปลี่ยนดูกระชับกระเชงว่องไวดูมีความเชื่อมั่นทุกคนก็ต้องโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดึงดูดเป็นพลังที่ดึงดูดคนอื่นด้วยนะคะ เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งแนวทางต่อไปนะคะในทางที่9ก็คือการเติมพลังความดีซึ่งตรงนี้จันทิพย์อยากนําเสนอมากเลยนะคะพลังความาดีใช่ค่ะพลังความดีก็คือเวลาที่มีเป็นคนดีเนี่ยคนเขาก็จะชื่นชมศรัทธาอยากอยู่ใกล้จริงไหมคะ,ะรู้สึกเย็นนะคะอยากให้ความช่วยเหลืออยากสนับสนุนเวลามีคนดีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้น มันก็จะดึงดูดให้คนรอบข้างเนี่ยมาช่วยเหลือเราหรือผูกมิตรกับเราในการทํางานอันนี้จ้าพิพาเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วค่ะตอนสมัยที่ทํางานอยู่อะเจ้าหน้าที่คนไหนหรือเด็กคนไหนที่เป็นคนดีทุกคนยอมรับอ้นี่มันดีจริงเพราะว่ามีอะไรที่จะช่วยเหลือได้ทุกคนอยากช่วยเด็กคนนี้ยด้ก่อนไหมคะแต่ถ้าคนไหนมันขี้เก๊เก็กเลกกู้งานเวลาเกิดอะไรขึ้นเออไม่ต้องไปช่วยมันนะไปไปซะหมายถึงว่านะคะอะไรอย่างนี้เห็นความแตกต่างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราควรที่จะมุ่งมั่นนะคะตั้งใจที่จะทําในเรื่องอะไรที่มันดีๆค่ะคนเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจคิดพูดทําในสิ่งที่ดีแล้วความดีเนี่ยจะคุ้มครองตัวเรานะคะจริิพาเนี่ยยึดมั่นความดีข้อหนึ่งมากที่สุดในชีวิตก็คือในเรื่องของความกระตันยูค่ะแล้วมันจะเป็นเกราะคุ้มครองภยัยมันจะเป็นอะไรที่ดีๆที่ทําให้คนเนี่ยเขาหันกลับมาช่วยเหลือเราได้มากทีเดียว นะคะเพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยพูดถึงในเรื่องของคุณธรรมกันน้อยลงนะคะกลายเป็นเรื่องอื่นซะมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเอาเรื่องของความดีเนี่ยกลับเข้ามาได้อีกซึ่งถามว่ายากไหมมันก็ยากอยู่นะคะแต่ถ้าทุกคนช่วยกันแล้วมองเห็นมันก็ทําได้ค่ะคือจริงจทุกคนก็มีในมุมที่ดีเป็นคนดีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปเจอบริบทอะไรที่ทําให้เราไม่แสดงตรงนั้นออกมาะใช่มันก็เลยดูแบบหายไปน้อยลงเป็นไปได้เหมือนกัน มาพลังสุดท้ายแล้วค่ะพลังที่10บนะคะก็คือพลังของการลงมือทำเราจะเห็นว่าแม้วาดวิมานไว้เยอะนะไอเดียดีแต่ not i do นะคะโง i d อ d ก็คือไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องลงมือทำค่ะให้ทุกอย่างที่ปรารถนามันจึงจะเป็นจริงนะคะโดยไม่ตั้งเป้าหมายที่เกินจริงหรือทำไม่ได้ ะะต้องตั้งเป้าหมายที่มันมีความเป็นไปได้ uh huh. มันก็จะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงได้ซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะอย่าไปเสียเวลาสงสัยว่าทําได้ไหมมันจะสําเร็จไหมมันจะยากไหมมันจะต้องเตรียมตัวก่อนไหมนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ได้ตามที่ตั้งใจก็เพราะว่าไม่ได้ลงมือทําค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มก้าวแรกซะก่อนนะคะลงมือทําอยากให้อะไรมันดีทําเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราต้องเริ่มด้วยการที่ใช้คำว่าอะไรคะสมมติเราจะพัฒนาตัวเองในเติมพลังในทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณุริพรเราควรจะเริ่มต้นโดยดูว่าเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรก่อนนะคะดูที่ตัวเราก่อนแล้วพัฒนาสิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วเนี่ยมันดียิ่งขึ้นไปในขณะเดียวกันเนี่ย ก็ค่อยๆพัฒนาส่วนที่ขาดเนี่ยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยมันก็จะเติมพลังเข้ามาได้เองแล่ละค่ะ นะคะพลังบวกมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นช่งจะช่วยเราได้ในระยะยาวแต่มันก็มีบางบางที่บางแห่งบางออฟฟิศเหมือนกันนะอันนี้ก็เราจะพูดรวมๆไปแล้วกันเพราะว่าเราจะไม่ได้แบ่งว่าโอ้ยนี่ในระบบของเอกชนระบบราชการเพราะว่ามันมีความต่างมีการทำงานกันากค่ะอแต่ว่าถ้าเราต้องทํางานอยู่ในระบบที่มันอยู่ในที่ทํางานยี่ 8ชั่วโมงต่อวันหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะเจออะไรที่แบบถึงแม้เราจะพยายามพลังบวกแล้วเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ท้ายสุดแล้วอะรอบด้านเรามันไม่เป็นพลังบวกอ,อมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราบวกไม่ขึ้นค่ะมันไม่สามารถที่แบบเป็นบวกบวกที่มีอยู่กลายเป็นบวกสองบวกสามบวกสี่ได้ด้วยตัวเราอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราจะทำอะไรได้บ้างหรือเราก็เออยอมรับไปเถอะเออ จะใช้คําว่ายอมรับเหรอคะอาจารย์วิภาว่าไม่โอเคไม่โอเคสําหรับบุคลิกอย่างคุณสุริพรนะคะคือการยอมรับนี่คือการยอมจำนนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่จริงๆเรามีพลังมากกว่านั้นค่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่อยากให้เสียพลังตรงนั้นไปเพราะว่าพอคุณสุริพรมีความรู้สึกว่า มันทําไม่ได้คนรอบข้างมันไม่ช่วยเลยอ่ะเราพายอยู่คนเดียวมันก็ไม่ขึ้นสัทีเนี่ย <c oughs> คุณก็จะไหลลงไปตามเขาได้ก่อนไหมคะ <c oughs> เราก็จะกลายสภาพไปตามเขาเพราะั้นการของที่มันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเนี่ยมันง่ายค่ะ <c oughs> แต่การที่จากที่ต่ําไปสู่ที่สูงเนี่ยมันยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นแนะนําให้ตั้งวัดเออแจุดมุ่งหมายทีละขั้นเล็กๆ สำหรับคนบางคนนะคะ,<ฮ>ะแต่อย่างไรก็ตามรักษาตัวเราเองเอาไว้ให้คงที่อย่าไหลต่ำลงไปแล้วกัน <c oughs> และบางทีแรงบันดาลใจหรือแรงฮึดนะฮะแรงฮึดอจารวิภาจะขอบคุณคนอยู่สองประเภทค่ะประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่รักรักเราชอบเราจะเป็นมือประคองคอยสนับสนุนเราให้เราไปในแนวทางที่ดี <ฮะ S 1> แต่แนวกับที่สองเนี่ยก็คือพวกที่เกลียดเรา นะคะตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราอิจฉาริษยาเรานะคะพวกนี้เป็นแรงถีบค่ะเป็นแรงฮึดให้เราเนี่ยพุ่งไปได้ไกลกับกลุ่มแรกอีกนะคะเพราะนั้นต้องใช้ทั้งสองส่วนให้เป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยนะคะอยากให้รักษาคงสภาพ ของเราไว้อย่าไหลลงสู่ที่ต่ํานะคะและสักวันหนึ่งฟ้าสีทองผ่องอัมภัยค่ะไม่ใช่ฟ้าลังฝนใช่ไหมไม่แต่บางทีมันก็มีหลายๆครั้งนะคะอา <c oughs> จารย์นี้ที่อันนี้ที่บอกว่ามาคุยกันเนี่ยก็ต้องเป็นประสบการณ์ตัวเองเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือฮึดแล้วค่ะฮ <c oughs> <c oughs> ึดแล้วแล้วก็แฟบลงมาอีกแฟบลงมาเสร็จแล้วเราก็สักพักหนึ่งเราก็ฮึดตัวเองขึ้นมาใหม่เพราะเรารู้สึกว่ามันยังยอมแพ้ไม่ได้มันยังต้องแบบ ต้องได้สิต้องได้สิก็ฮึดขึ้นมาใหม่อยู่เนี้ยและเด้งเด้งขึ้นเด้งลงอะไรเงี้ยจนท้ายที่สุดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มพลังเริ่มอ่อนแรงก็ต้องถามตัวเองว่าเรามีความสุขไหมกับการที่ไม่ได้ฮึดถึงฮึดมันจะเหนื่อยแล้วเรามีความสุขก็ฮึดต่อไปฮึดต่อไปะแต่ถ้าเราฮึดแล้วเราเหนื่อยไม่มีความสุขก็หยุดฮึดค่ะแล้วก็อุเบกขา ทำไมอ่ะบางอย่างเราก็ต้องยอมรับในที่ที่บอกว่าบางทีเราต้องอย่าไปมองโลกสวยเราต้องมองตามความเป็นจริง่คนที่คุณชรีพรสามารถแก้ไขได้มากที่สุดคือตัวของคุณเองคุณอย่าหวังที่จะไปแก้ไขคนอื่นนะคะเพียงแต่ว่าพลังบวกของเราเนี่ยอาจจะมีคนที่เขาสามารถดึงดูดพลังของเราเนี่ยเข้าไปที่ตัวเขาแล้วก็สามารถที่จะ พุ่งมาได้แบบเราได้เหมือนกันนะคะแผ่จากตัวเราเนี่ยออกไปที่เขาค่ะแต่จะไปหวังให้เขามาชื่นชมแล้วแก้ไขเนี่ยคือเขาก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่มีเราไม่มีนะคะก็ทําให้เขาไม่สามารถจะทําได้ก็ได้ค่ะหรือแม้แต่การที่จะเพิ่มพลังใจในความเป็นมนุษย์ออฟฟิศกันได้เนี่ยคือการชื่นชมซึ่งกันและกันเพราะการนาะแบบคนนี้เออคนนี้เก่งเฮ้ยเราไม่ได้ อาจจะคนละแนวคนละทางกันแต่เราก็ต้องชื่นชมเขาด้วยเหมือนกันเป็นพลังบวกที่ให้แก่กันและกันด้วยความจริงใจใช่ใช่ยิ่งหลายๆครั้งนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีอาจจะมีผู้เ,เจ้านายเ,เจ้านายที่ เป็นพลังบวกให้ได้หูยิ่งดีเลยนะใชอะไรที่เราทําไปเนี่ยกลายเป็นถ้าเกิดเขายิ่งส่งเสริมเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เรามีพลังในขณะเดียวกันถ้าใครเขาส่งพลังลบมาให้เราเพราะมันต้องมีแน่คือพอเราทําดีแล้วบางคนมันอิจฉาทั้งๆที่รู้ว่าเราทําดีแต่จะแกรงเอาไปว่าเอาไปนินทาซะก็อย่าไปรับพลังนั้นมาใส่หูค่ะนึกออกไหมคะอย่าไปรับเอามาใส่ใจเพราะว่าถ้ามันเป็น คนที่เขาดีเนี่ยแล้วเขาชมเราเนี่ยเราชื่นชมคนที่เขาดีแล้วเขาตําหนิเราเตือนเราชื่นชมแต่ถ้าคนที่มันไม่ดีเนี่ยคําสรรเสริญนินทาอย่าไปอย่าไปสนใจเขาเลยค่ะเพราะยังไงเขาก็เกลียดเราอยู่แล้วถูกไหมคะจริงๆอ่าแล้วจะไปแคร์เขาทําไมกับคนที่เขเกลียดเราแต่เราต้องแคร์คนที่เขารักเราสิคะ ไม่ต้องไปนหาเวลานั่งอธิบายอะไรด้วยซ้ํานะคะว่าเราเป็นยังไงเธอมองเราผิดไปหรือไม่ต้องเลยค่ะเราทําของเราดีกว่าใช่ค่ะเวลามีความสงเรามันก็น้อยอยู่แล้วเพราะว่างานเอาไปหมดแล้วเราะยังไงเขาก็เกลียดเราต่อให้คุณทําดียังไงเขาก็เกลียดคุณเพราะฉะนั้นเสียเวลาที่จะไปอธิบายแต่แคร์คนที่คุณควรแคร์ค่ะอืใช่ไหมแล้วโลกจะไม่หนักเลยเติมพลังใจเยอะๆค่ะด้วยหรือว่าถ้าเกิด เอ้ยในออฟฟิศมันมันเกินที่เราจะหาพลังในออฟฟิศได้เนี่ยเราอาจจะเบี่ยงเบนเช่นชแบบหาอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยกินอันนี้ทําประจเํเลยค่ะแล้วก็อาจจะไปในที่ที่เราอยากไปอะไรเงี้ย<ช>ไปเติมพลังไปชาร์จแบตสักนิดน<ช>ึงกลับมาแล้วมันจะได้แบบมีพลังเนาะอาจารย์<ช>แต่อันเนี้ยของตัวเองนะคะคุณผู้ฟังของสุริพรเองเนี่ยจะใช้วิธีการเจออาจารย์จันวิภาปุ๊บเราก็จะไปดูดพลังบวกจากอาจารย์ด้วยกันกอด <laughs> หลังเสร็จรายการตลอดแล้ว <laughs> ก็จะดูดพลังแล้วก็จะกอดกันแน่นๆค่ะนะะอาจารย์ก็จะถ่ายพลังมาให้อันนี้นึกถึงแบบเป็นหนังการ์ตูนมากเลยค่ะมีพลังฟูบเข้ามาเนี่ยเราก็รับพลังบวก็พอากอดแน่นๆปุ๊บเฮ้มีแรงสู้ต่อไปในวันที่เราจะเจอแต่ว่าเสียดายเดือนหนึ่งเจออาจจะสองเดือนเจอกันน้อยไปหน่อยนะคะ <laughs> พลังเลยแบบอาจจะแบบเริ่มริบหี <laughs> เนี่ยอาจารย์พลังอาจารย์มีเป <si ็นคนที่มีพลังบวกเยอะมาไปไหนนี่คือแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเครื่องกระจายเครื่องหมายบวกค่ะลอยอยู่รอบตัวเต็มไปหมดอ่ร่าพุ่งกระจายใช่ใช่มันมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะเดินไปไหนนี่มีแต่คนยิ้มให้ไม่รู้จักเขาก็ยิ้มกับเราทักทายกับเราเมื่อคืนนี่ไปเฝ้าเพื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์สมเด็จพระเทพนะคะที่คลองสิบหกเพื่อนเป็นสโตรกไปนอน ไปนอนเฝ้าแทนเพราะว่าสามีเพื่อนก็ป่วยเป็นมะเร็งนะคะลงหิ้วกระเป๋าลงมาเพื่อจะมาอัดรายการเนี่ยค่ะรปภก็ไม่รู้จักกันเลยเขาเห็นไกลๆเขาเห็นยายแก่เดินมาเขาก็วิ่งมาช่วยหิ้วกระเป๋ามาอะไรอยเงี้ยนะคะเราก็ยิ้มแย้มให้สินให้พรเขาน่ารักอ่ะทุกคนน่ารักไปหมดเลยอ่ะนั่นบางทีมันนแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเรายิ้มได้ในวันนี้แล้วนะคะอวันนี้ได้พลังมาเต็มที่ละขอบคุณอาจารย์จันพิภาค่ะสวัสดีค่ะ อาลกคร์คุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะบพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอลค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องไปเอกซเรย์ร่างกายจะต้องให้ความสนใจผลเอกซเรย์ไม่ต่างจากผลอื่นด้วยเพราะอะไรดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับปกติแล้วเนี่ยนะสมมุตินะพอเวลาทุกท่านเนี่ยเกิดอุบัติเหตุล้มแล้วกัน เข่ากระแทกค่ะไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลอ่ะไปถึงโรงพยาบาลน่ะหมอส่วนใหญ่หมอกระดูกทุกคนอ่ะเอ็กซเรย์หมดหาเอ็กซเรย์ก่อนแม้ว่ามันจะเบาหรือจะหนักเพราะว่าบางทีมันมองด้วยลูกตาไม่ได้บางรายหักก็มีใช่ไหมอ่าเขาก็จะแนะนําเราไปเดี๋ยวเอ็กซเรย์ก่อนพอเอ็กซเรย์กลับมาปุ๊บสิ่งที่คนไข้รอฟังคือหักไม่หักไม่ดูหักไม่หักเป็นอะไรไหมอ๋อไม่หักสบายใจพอไม่หักเคยขอดูไหมขอดูฟิล์มก็ไม่หักไง อ่ะก็น้อยแต่มีไหมมีคนขอดูฟิล์มมีอ่ะขอถ่ายมีนะผมแนะนำอย่างนี้นะใครก็ตามที่มีอุบัติเหตุก็ตามหรือไปเอ็กซเรย์เพราะว่ามันปวดเข่าหรืออะไรไงก็ตามเนี่ยให้กรุณาเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเนี่ยสนใจสิ่งที่เราได้ไปทำมาด้วยเหมือนกับเช่นพอเวลาเราไปเจาะเลือดเงี้ยดูเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเรายังถามผลเลย เป็นยังไงอ่ะคุณหมอใช่ปะบางทีหมอบอกปกติแล้วยังอยากรู้ค่าเลยหรือยังยูริกเนี้ยเราไปตรวจอ่ะกลัวเป็นเกาไม่เป็นเกาเนี้ยค่ะไปถึงหมอบอกปกติเรายังถามเลยเท่าไหร่อ่ะหมอปกติคือเท่าไหร่อปกติคือเท่าไหร่มันปริมคือเท่าไหร่มันปริมหรือว่ามันจะอีกนิดนึงแล้วเมื่อไหร่ผิดปกติอะไรเงี้ยเรายังสนใจเลยแต่พอเอ็กซเรย์ปุ๊บไม่หักนะไม่เป็นไรอโอเคกลับบ้านอ่าซึ่งอันเนี้ยไม่เราไม่แนะนํา This is Thai PBS Podcast. The Thumb Tang website, la application, Kong Thai PBS Podcast. Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, la YouTube channel, Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.